สวัสดีครับ Apple ประกาศจัดงาน Apple Event Scary Fast นะครับจัดขึ้นวันที่31ตุลาคม2023นี้นะเวลา 7:00 น.ประเทศไทยต้อนรับวันฮาโลวีนปีนี้เลยรูปแบบจัดงานนะครับก็จะเป็นแบบออนไลน์เหมือนเดิมสามารถรับชมได้ที่เว็บไซต์ apple.com ครับแอป Apple TV แล้วก็ช่อง YouTube Apple ด้วยก่อนอื่นครับเรามาดูบัตรเชิญกันก่อนภาพกราฟิกงานปีนี้จะเป็นภาพโลโก้ Apple โทนสีดำนะมีเงาด้วยซึ่งดูแล้วเนี่ยทำให้ผมนึกถึงโลโก้ Apple หลังเครื่อง Mac เลยแต่อีกมุมหนึ่งนะก็ทำให้นึกถึง iMac Pro นะครับที่ Apple เปิดตัวมาแป๊บเดียวแล้วก็ตอนนี้เลิกขายไปแล้วนอกจากโลโก้ Apple แล้วเนี่ยถ้าเป็นโลโก้แอนิเมชันนะครับก็จะมีแอนิเมชันที่เหมือนไอคอน App Finder บน Mac เลยซึ่งก็ยืนยันได้ 99% แล้วนะว่างานนี้ Apple อาจเน้นเปิดตัว Mac เป็นหลักแล้วก็ไปแวะดูที่ X นะครับหรือว่า Twitter เดิมมีการโปรโมท Hashtag งาน Apple Event ด้วยไปลองเล่นกันดูได้นะครับแล้วงานนี้จะมีอะไรเปิดตัวบ้างก็สรุปตามข่าวลือดังนี้เลยครับอย่างแรกนะครับอาจมี Mac ตระกูลชิป M3 เปิดตัวกัวหมิงชีนะครับรายงานข้อมูลว่า Apple อาจโฟกัสเปิดตัว MacBook Pro ตระกูลชิป M3 นะซึ่งอาจมี MacBook Pro ชิป M3 M3 Pro แล้วก็ M3 Max เปิดตัวแต่ถ้ารายงานนี้เป็นจริงเนี่ยก็เท่ากับว่าเราอาจจะได้เห็น MacBook Pro 13นิ้วชิป M3 MacBook Pro 14นิ้วแล้วก็16นิ้วชิป M3 Pro และ M3 Max เปิดตัวทั้งที่ Apple เนี่ยเพิ่งเปิดตัว MacBook Pro 14นิ้ว16นิ้วชิป M2 Pro แล้วก็ชิป M2 Max ไปเมื่อต้นปี2023นี้เองแต่ก็เคยมีรายงานนะครับว่า Apple เนี่ยเคยวางแผนจะเปิดตัว MacBook Pro 14นิ้ว16นิ้วชิป M2 Pro แล้วก็ชิป M2 Max ตั้งแต่ปลายปี2022แล้วแต่มันอาจจะไม่ทันครับก็เลยเลื่อนมาเปิดตัวช่วงต้นปี2023ก็เท่ากับว่าถ้ามาเปิดตัวตอนนี้มันก็จะถือว่าเป็นครบรอบ1ปีพอดีนั่นเองกัวหมิงชีนะครับเหมือนเขาตอกกลับการคาดการณ์ของตัวเองนะก่อนหน้านี้เขาเคยบอกว่า Apple เนี่ยจะไม่เปิดตัว MacBook Pro นะครับจนกว่าจะถึงช่วงปี2024แต่ตอนนี้กลับมาบอกว่าอาจจะเปิดตัวในช่วงปีนี้เขามีเหตุผลที่บอกนะครับเขาบอกว่าถ้า Apple เนี่ยเปิดขาย MacBook Pro นะช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาคมปีนี้นะครับความต้องการเนี่ยก็จะยังมีอยู่นะไปจนถึงไตรมาสแรกของปี2024แล้วก็การที่ Apple เปิดตัว MacBook Pro พร้อมชิป M3 ในช่วงนี้นะครับก็เพื่อกระตุ้นยอดขายนั่นเองเนื่องจาก MacBook Pro แล้วก็สินค้า Mac ชิป M2 เนี่ยไม่ได้มีการอัปเกรดมากมายนักทำให้คนเนี่ยไม่ค่อยสนใจมากเท่าไหร่แต่ถ้า MacBook Pro ชิป M3 เนี่ยเปิดตัวในช่วงนี้ก็จะดึงส่วนแบ่งแล้วก็ดึงยอดขายได้ครับด้าน Mark Gurman นะครับบอกว่า Apple เนี่ยได้ทดสอบชิป M3 Pro แล้วก็ M3 Max ใน MacBook Pro ไปแล้วโดยสเปคเนี่ยจะมาพร้อมกับ CPU 16 คอร์แล้วก็ GPU 40 คอร์แล้วก็เป็นการยืนยันนะครับว่า Apple Event ที่จะถึงในวันอังคารนี้นะครับอาจจะมี MacBook รุ่นใหม่เปิดตัวด้วยถึงแม้ก่อนหน้านี้เกอร์แมนก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่บอกว่า MacBook Pro 14นิ้วแล้วก็16นิ้วใหม่เนี่ยจะยังไม่เปิดตัวจนกว่าจะถึงปี2024ต่อมาก็คือ iMac นะครับ iMac ก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะได้เห็นในงานนี้นะครับเพราะว่า Apple เนี่ยไม่ได้อัปเกรด iMac มานานแล้ว iMac รุ่นปัจจุบันนะครับเป็น iMac 24นิ้วชิป M1 นะเปิดตัวมานานมากแล้วครับถือว่าเป็นรุ่นที่ใช้ชิปล้าหลังที่สุดในบรรดา Mac ที่ Apple เปิดขายอยู่ณตอนนี้นะ iMac เนี่ยมันมีข่าวลืออยู่2 ส่วนครับส่วนแรกก็คืออาจจะเป็น iMac 24 นิ้วดีไซน์เดิมครับอัปเกรดสเปคอาจจะอัปเกรดไปใช้ชิป M2 หรือไม่ก็ชิป M3 เลยซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยยังใช้ดีไซน์เดิมอยู่อีกหนึ่งความเป็นไปได้นะครับก็คือการมาของ iMac ระดับโปรหน้าจอ27นิ้วนะครับจอพอๆกับ Studio Display เลยคาดว่าอาจมาพร้อมชิป M2 Pro หรือไม่ก็ชิป M2 Max แล้วก็จะว้าวสุดๆแล้วครับถ้ามาพร้อมชิป M3 Pro แล้วก็ชิป M3 Max ดังนั้นนะครับถ้า Apple จัดเต็มนะด้าน iMac ก็อาจจะมาพร้อม3รุ่นเลยก็คือ iMac ชิป M3iMac ชิป M3 Pro แล้วก็ iMac ชิป M3 Max เหมือนไลน์ MacBook Pro ก็ได้ครับส่วน Mac รุ่นอื่นนะครับรายงานเผยว่า Apple จะยังไม่เปิดตัวนะก็จะมี MacBook Air Mac Mini Mac Studio Mac Pro เนี่ยอาจจะยังไม่เปิดตัวนะครับในวันที่31ตุลาคมนี้ซึ่งในงานเนี่ยอาจจะเน้นเปิดตัว MacBook Pro แล้วก็ iMac มากกว่านอกจากเครื่อง Mac แล้วเนี่ยมันก็มีรายงานข่าวลือนะครับเรื่องของอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับอย่างเช่นเรื่องสายชาร์จจำกันได้ไหมว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือนะครับเรื่องของสายชาร์จ USB-C to USB-C แบบถักหลากสีสันที่เคยลือว่าเป็นสายชาร์จตามสีเครื่องของ iPhone 15ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะก็คาดว่าสายชาร์จเหล่านี้อาจจะเป็นสายชาร์จของ iMac รุ่นใหม่ก็ได้ต่อมาครับก็คืออุปกรณ์เสริมอื่นๆนะอย่างเช่นพวก Magic Mouse Magic Keyboard Magic Trackpad พอร์ต USB-C ก็อาจจะตามมาด้วยเช่นกันนะครับซึ่งก็เคยมีรายงานบอกว่าอุปกรณ์เสริม Mac เหล่านี้จะเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C หลังจากที่ iPhone 15เปิดตัวนั่นเองย้ำกันอีกทีนะครับ Apple ประกาศจัดงาน Apple Event Scary Fast นะครับจัดขึ้นวันที่31ตุลาคมปี2023เวลา 7:00 น.ประเทศไทยนะครับทาง iMod เราเองเนี่ยก็จะมีถ่ายทอดสดเหมือนกันที่ Facebook iMod แล้วก็รอติดตามกันได้เลยครับก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMod Official ไว้ด้วยผมเต้น iMod ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ